ผลกระทบจากฮ่องกงที่มีเหตุการณ์อะไรเงี้ยเรามีผลกระทบอะไรไงบ้างก็เลื่อนงานค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เลื่อนละก็ต้องไปถ่ายที่เมืองเปลี่ยนวันที่29นี้ค่ะที่ประเทศจีนแทนจริงๆตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราแบบในการที่แบบเราเป็นนักแสดงที่นู่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างกับเหตุการณ์ก็รู้สึกเข้าใจนะไม่ชอบกับการสูญเสียหลายๆอย่างค่ะก็เข้าใจในทั้งสองฝ่ายว่าทุกคนอ่ะก็มีความเชื่อที่ติดมาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นมันเป็นการต่อสู้ความเชื่อสองความเชื่อค่ะตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเราอยู่ในเหตุเราอยู่ในประเทศปล่อยอยู่ก่อนที่สนามบินจะถูกปิดนะคะ3วันแล้วปล่อยก็กลับมาก่อนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าบังเอิญที่ปล่อยพักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแอเรียที่เขามีการประท้วงอะค่ะแต่ถามว่าภาพข่าวที่ออกมาที่เราเห็นกันนะคะมันค่อนข้างเกินความเป็นจริงจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการตีให้มันดูแรงกว่าเดิมอะค่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังอยู่กันได้ไม่ได้แบบว่ามีความเดือดร้อนกันทั้งสองฮ่องกงอะค่ะยังคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ไหมก่อนหน้านี้ที่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะไม่เคยคิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้แต่ว่าถามว่ากระทบกับทุกๆหน่วยงานไหมกระทบค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวงการบันเทิงเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้นในสมัยก่อนที่เราพูดภาษากวางตุ้งอะค่ะสมัยนี้เราก็ต้องเรียนรู้ในการพูดภาษาแมนดารินเข้ามาด้วยอะค่ะจากเหตุการณ์นี้หรอจากเหตุการณ์นี้จริงๆคือจริงๆแล้วคือก่อนเหตุการณ์นี้ซะด้วยซ้ำระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะคะก่อนที่แบบมันการเริ่มเปลี่ยนแปลงปอยได้ยินว่ามีการเริ่มเปลี่ยนแปลงสักประมาณ2ปีได้แล้วมั้งคะประมาณนะคะประมาณ2ปีได้แล้วแล้วเราเองก็ต้องปรับตามเองไหมคะปอยเองก็ต้องปรับตามค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าสถานที่ที่จะต้องไปถ่ายทำหลังจากที่เมื่อก่อนเป็นฮ่องกงใช่ไหมคะต่อจากนี้ก็จะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่อย่างล่าสุดเนี้ยเราก็ถูกย้ายจากฮ่องกงนะคะไปถ่ายกับที่เหิงเตี้ยนนะคะที่จีนวันที่29นี้ที่มันกระทบกับแบบกองเองหรืออะไรเองนักแสดงกระทบกันทุกฝ่ายเหมือนกันกระทบเยอะไหมอะคะมันก็กระทบเพราะว่าเขาก็ไม่ประมาทนะคะถ้าหากว่าสมมติว่าเราไปถ่ายทำกันที่ฮ่องกงแล้วปรากฏว่าสนามบินมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การลงทุนในการทำภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะทำให้ขาดทุนได้ฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องลดทอนความเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะคะอย่างแล้วเราต้องสั่งยาอะไรชื่อเรื่องจำยากเป็นภาพยนตร์ค่ะปอยก็ต้องย้ายที่พักจากฮ่องกงไปอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ด้วยมั้ยหรือว่าตอนนี้ปอยยังปอยคือที่จีนแผ่นดินใหญ่ปอยไม่ได้ถ่ายที่เดียวค่ะคือบางทีก็ย้ายจังหวัดแล้วก็จังหวัดของเขาเนี่ยไกลกันเหมือนกับสุไหงโกลกกับเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะใช่คือจะไกลมากฉะนั้นเนี่ยปอยก็คงต้องอยู่โรงแรมไปก่อนแต่ว่าค่ายดูแลให้ใช่ไหมคะต้องดูแลสิคะต้องดูแลค่ะต้องดูแลค่ะตอนนี้ยังอยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีงานที่ฮ่องกงเพราะว่างานทุกอย่างที่ฮ่องกงของเกือบทุกงานนะคะถูกย้ายไปที่ประเทศจีนหมดเลยค่ะตอนนี้แต่ว่ามันจริงจริงแล้วสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือเราก็อยากให้ความรุนแรงไม่เกิดขึ้นนะคะความยืดเยื้อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางรัฐบาลว่าจะตกลงกันแบบไหนอะค่ะพวกเราเป็นประชาชนก็ทำหน้าที่ดีๆที่สุดแล้วตอนนี้เหตุการณ์มันเริ่มเคลียร์เริ่มแบบอะไรกันหรือยังเหตุการณ์เหรอคะก็ได้ฉีดกันแล้วไม่แน่ใจแต่ไม่กล้าตอบเลยค่ะมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไหมคะและก็สมดังกันเมืองมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไหมปล่อยว่ามีแนวโน้มยังไงดีอ่ะก็ในความรู้สึกนะคะปล่อยก็คิดว่าถ้าสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มกว่านี้มากขึ้นนะคะเหตุการณ์ก็อาจจะดีขึ้นค่ะไม่ต้องไปถ่ายที่นี่เลยไปวันที่29เลยค่ะตามไปไหมคะไฟที่2ใช้หน้าแอร์ไลน์ดูนานไหมคะก็สักพักเรื่องเดียวมันถ่ายเรื่องเดียวค่ะมัน
มันไปกระทบกับความรักเราบ้างไหมคะเพราะว่าความรักเราอยู่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยไม่กระทบค่ะเพราะไม่มีอ้าวกระทบเลยกระทบไหมหรอไม่บอกแม่แล้วฟอนิเจอร์ล่ะฟอนิเจอร์แล้วฟอนิเจอร์ไปไหนไม่อยากพูดเยอะยังไม่อยากพูดเยอะเป็นดาราไม่พูดเยอะเจ็บคอเนาะเจ็บคออะไรนะคะคือได้เป็นคนบริษัทอะไรใดๆค่ะเอาไว้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องพีทต่อเนาะ